ของทองคำเนี่ยทองคำเนี่ยกีบเนี่ยคือไม่ต้องแต่งเลยกีบเท้าเหรอคะกีบเท้าจะเสมอคือตั้งแต่เด็กจะเสมอขึ้นมาเรื่อยๆคือจะเข้าประกวดเนี่ยคือไม่ต้องแต่งเลยเป็นอย่างนี้เลยครับตัวนี้ได้มีการประกวดแล้วใช่ไหมครับพี่มีการประกวดเมื่องานเทศกาลควายไทยครั้งที่9ที่อุทัยธานีครับก็ส่งไปในประเภทควายลูกน้ำสะแกะกังครับได้แชมป์ฟันน้ำนมโอ้ตัวนี้เหรอคะเดินสนามครั้งแรกด้วยครั้งแรกได้แชมป์ฟันน้ำนมซึ่งได้เข้าไปชิงแกนแชมป์กับพ่อเขาคือทองคำถ้าควายเผือกเนี่ยเราก็ต้องเลือกตัวที่มันเขาเรียกว่าเผือกที่เป็นเผือกสำลีเผือกสำลีก็คือมีกะน้อยหน่อยแล้วถ้ามีกะอย่างนี้เขาเรียกว่าเผือกสำลีไหมครับพี่มีกะเขาเรียกควายเผือกแต่ก็เรียกว่าเผือกธรรมดาเผือกธรรมดาครับเพราะว่าที่นิยมเลี้ยงกันก็เป็นเผือกสำลีครับมันสวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมข้อควายตาสุภาพใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้พื้นที่อยู่ตรงนี้พื้นที่หนองยะนางหนองยะนางใช่จังหวัดอุทัยธานีนะคะซึ่งอยู่ข้างๆพี่เต๋อนี่คือลุงวิไลไม่ใช่ชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรพี่เต๋อฮะชื่ออะไรจำได้เปล่าพัชรพลเตาสุภาพหรือว่าพัชรพลเตาสุภาพนะคะซึ่งอันนี้คือเป็นพ่อพันธุ์รุ่นใหม่ของที่พัฒนาขึ้นมาครับที่พัฒนาขึ้นมานี่นะคะอันตัวนี้คือเป็นเหล่ากอของใครบ้างเหล่ากอก็คือลูกพ่อเขานี่เป็นเสียทองคำโอ้เป็นเสียแล้วเป็นเสียทองคำไปแล้วพ่อเขาเป็นเสียทองคำไปแล้วครับส่วนแม่เขานั้นเป็นลูกของดาวซีพีครับก็คือพ่อที่เป็นของทองคำเป็นเสียทองคำไปแล้วแล้วก็แม่เขาเป็นดาวซีพีใช่ฮะตัวนี้นี่จากตอนนั้นที่คุณแม่มาได้เจอทองคำครับตอนนั้นคือเขาก็ตัวใหญ่กว่านิดเดียวเนาะใช่ตอนนี้เขาอายุประมาณเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้อายุ17 เดือน 2 วันครับ17 เดือน 2 วันก็เท่ากับ1 ปี 5 เดือน 2 วันใช่แล้วนะขนาดปีกว่าๆเนี่ยแบบว่าใหญ่ขนาดนี้เลยอะค่ะการเลี้ยงดูของเขานี่ค่อนข้างที่จะยากไหมครับพี่ก็ปกติครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายเชื่องครับแล้วควายเหล่านี้เป็นควายที่เลี้ยงง่ายเชื่องนะครับกินง่ายก็ไม่น่าเชื่อมันจะโตขนาดนี้เหมือนกันเนาะก็มันเป็นสายพันธุกรรมที่ดีทั้งพ่อทั้งแม่ครับสายเลือดลงตัวกันก็ตอนนี้ความสูงอยู่ที่153เซนครับ1 ขวบ 5 เดือน 2 วันโอ้โหไวมากเลยค่ะมาเป็นพ่อพันธุ์ของฝูงเราคือแทนเจ้าทองคำใช่ไหมคะครับแล้วจะไว้ทำพ่อพันธุ์ครับทำพ่อพันธุ์เพราะว่าผมดูแล้วอัตราการโตนะครับอัตราการโตเนี่ยซึ่งแตกกับลูกควายที่เคยเพาะค่ะมันโตเร็วมากอันนี้ก็คือเป็นลูกในข้อของเราเองใช่ไหมคะตัวนี้ใช่ครับก็เป็นทองคำผสมที่นี่นะครับแล้วก็แม่เขาเป็นลูกของดาวซีพีนะครับแม่เขาเนี่ยก็คือตอนนี้ก็ไปอยู่ที่หนองกระหยางละแม่ไม่ได้อยู่นี่นะครับพ่อก็ไม่ได้อยู่ตัวนี้เหลือแต่ลูกละเอาก็คือแม่ควายก็เป็นของเราเองแต่ก็คือไปจากนี่ครับญาติแบ่งไปนะครับอันนี้ก็คือเป็นทายาทของทองคำแล้วก็ดาวซีพีใช่ฮะโอ้ดูลำตัวของเขานะคะยาว100 สูง 153ครับโหพี่เต๋อสูงกว่าพี่เต๋ออ่ะพี่เต๋อ9 ขวบยังสูงไม่เท่าเขาเลยอ่ะสังเกตง่ายๆนะคะคือต้นขาของเขานี่ก็ไปทางพ่อค่อนข้างชัดเจนมากเลยที่สำคัญก็คือเราของทองคำเนี่ยกีบเนี่ยคือไม่ต้องแต่งเลยกีบเท้าเหรอคะกีบเท้าจะเสมอคือตั้งแต่เด็กจะเสมอขึ้นมาเรื่อยๆคือจะเข้าประกวดเนี่ยคือไม่ต้องแต่งเลยเป็นอย่างนี้เลยครับตัวนี้ได้มีการประกวดแล้วใช่ไหมคะพี่มีการประกวดเมื่องานเทศกาลควายไทยครั้งที่9ที่อุทัยธานีครับก็ส่งไปในประเภทควายลูกน้ำสะแกะกังครับได้แชมป์ฟันน้ำนมโอ้ตัวนี้เหรอคะเดินสนามครั้งแรกด้วยครั้งแรกได้แชมป์ฟันน้ำนมซึ่งได้เข้าไปชิงแกนแชมป์กับพ่อเขาคือทองคำตัวนี้เกษียณทองคำได้ชิงพ่อกับลูกชิงแกนแชมป์กันครับสุดท้ายพ่อก็ได้แกนแชมป์ไปอ๋อแล้วลูกติดไหมคะลูกติดท็อปไฟไหมคะลูกติดแชมป์ในรุ่นแต่ละรุ่นเนี่ยมันจะมี 4-5 รุ่นเนี่ยไปชิงแกนแชมป์ซึ่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ก็ต้องคือชนะตัวเดียวอย่างนี้นี่เองนะคะคือแบบว่าทองคำก็ได้แกนแชมป์ไปอันนี้คือได้รางวัลระดับรุ่นของเขาในแชมป์รุ่นของเขาถ้ามีการประกวดอย่างเงี้ย ดาวสยามชื่อดาวสยามใช่ไหมครับพี่ดาวสยามแล้วจะมีการประกวดอีกไหมครับพี่จะส่งเข้าชิงก็เดี๋ยวถ้ามีงานประกวดนะครับถ้าจะมีทางแถวสุพรรณอะไรพวกนี้ก็จะพาเข้าไปเที่ยวสนามลองไปเที่ยวสนามอีกหน่อยพี่เมื่อก่อนคุณแม่มาเจ้าทองคำสังเกตได้ตรงนี้สันคอด้วยนะคะคือความหนาของเขาใช่ไหมพี่ใช่แล้วหน้าผากของเขานี่หน้าตาเหมือนพ่อทีแรกยังมองกับเต๋อถามว่าเต๋อแม่ทองคำหายไปไหนเต๋อก็ชี้บอกนี่ทีแรกแต่แบบก็ลังเทียกับเต๋ออยู่เหมือนกันว่าทองคำคือแบบว่าตัวใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยใหญ่กว่านี้สูงกว่าไอ้ทองคำไปนี่สูงประมาณเท่าไหร่นะครับพี่ตอนที่ไปตอนนั้น165ขึ้นนะครับ165อุ้ยอันนี้อีกไม่กี่เซนก็จะเท่าพ่อเขาแล้วเนาะครับความสูงมันมาดีครับแม่มาเทียบตัวดิแม่สูงกว่าเขาแม่160ก็แม่อยู่เท่าไหร่นี่ดูเจ้าดูเหมือนได้ทางพ่อหมดทุกอย่างเลยนะครับพี่ได้หนานะหนาหน้าหนาหลังแล้วก็ได้แค่หน้าดีสมบูรณ์มากเลยค่ะแล้วอย่างนี้การเลี้ยงดูอย่างเงี้ยพี่ได้การเลี้ยงปกติธรรมชาตินะครับไปกินหญ้าเช้าเย็นนะครับแล้วกลางคืนก็มีหญ้าเสริมให้มีอาหารข้นเสริมบ้างนะครับแล้วมีน้ำมีหญ้านะครับอยู่นี่พี่ลงมาดูแลเองทุกอย่างเลยใช่ไหมครับพี่ก็ดูมีลูกน้องด้วยครับก็มาช่วยดูอยู่ตลอดนะครับก็ปล่อยเลี้ยงธรรมชาติส่วนใหญ่เลี้ยงธรรมชาติให้ได้เดินได้ออกกำลังแล้วตัวนี้นี่มีคนมาให้ราคาก็มีครับก็มีแมวมองเพราะว่าสวยขนาดนี้มีแมวมองมีไต่ถามกันมานะครับก็เขาก็อยากจะได้ไปทำพันธุ์หรือว่าอาจจะเอาไปประกวดอะไรไม่ทราบตอนนั้นนะครับก็มีไล่ราคามา2 ล้านกว่าบาทแม่ดูเล็บพิมพ์เล็บสวยมากลูกไม่ได้แต่งนะครับไม่ได้แต่งเลยดูกีบเขาเข้ากันเลยค่ะกีบสวยมากกีบสวยแล้วถุงเท้าอะไรนี่ไปทองคำหมดทุกอย่างทองคำตัวนี้มี3 อ่องนะครับ3 อ่องพี่เต๋ออยากได้เลยอ่ะให้ราคาแมวมอง2 ล้านกว่าแล้วพี่เต๋อชอบใจมากเลยอ่ะดูสังเกตง่ายๆเลยอ่ะค่ะเราได้สังเกตเขาอีกไหมคะพี่ว่ามาเป็นพ่อพันธุ์ของเราเนี่ยเราต้องดูองค์ประกอบอะไรบ้างใช่ครับก็คือตัวนี้ก็คือผมกำลังดูการเจริญเติบโตเขาการพัฒนาการนะครับว่าอายุขนาดนี้โตมาเท่านี้ความสูงเท่านี้นะครับก็จะดูพัฒนาการเรื่อยๆสุดท้ายก็ต้องดูการถ่ายทอดพันธุกรรมคือการให้ลูกว่าลูกเขาจะมาเด่นดีไหมอะไรไหมประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เขายังไม่เต็มที่ในการที่มาเป็นพ่อพันธุ์หรอกยังครับยังเพราะว่าอายุยังน้อยครับอายุยังน้อยแล้วก็น้ำเชื้ออาจจะไม่แข็งแรงใช่ค่ะเต็มที่ประมาณ3 ปีใช่ไหมครับใช่ครับ2 ปีครึ่งหรือ3 ปีเริ่มให้ผสมได้โอ้อย่างนี้เท่ากับว่าอีกปีหนึ่งเนาะปีหน้าถึงจะเต็มที่อะไรต้องใจเย็นๆให้อีกปีหนึ่งอุ้ยถ้าปีหน้าหนูมานี่เขาต้อง160 กว่าแน่เลยถ้าโตแบบนี้นะครับมีโอกาสถึงแน่นอนใช่มีโอกาสถึงแน่นอนเพราะว่าตอนนี้หนูมาครั้งนี้วันต้นเดือนมีนาวันที่1 มีนาโหปีถัดไปมา1 มีนาถ้าดาวสยามยังอยู่นะคะยังอยู่กับพี่วินัยนะคะก็จะมาเห็นแบบว่าจาก153ตอนนี้153ปีนะอาจจะ160 กว่าก็ได้ใช่ครับก็มีเป็นไปได้เขาเชื่องมากดูพี่เต๋อเป็นรูปอันนี้เป็นควายเด็กจริงๆแล้วอ่ะคือผมมันก็คือไม่ได้เลี้ยงแบบประกวด 100% น่ะคือถ้าเกิดตามฟาร์มต่างๆค่ายต่างๆเขาประกวด 100% เขาจะประคบประงมมีการหัดเดินหัดยืนหัดอันนี้ผมจับออกมาจากง่ายๆเลยคือดึงมาจากป่าเลยมายืนปุ๊บอยู่เลยก็คืออย่างนี้พี่ก็ดูแลเขาตั้งแต่เขาออกมาเลยดิคะตัวเนี้ยก็ใช่ก็ค่อยๆเห็นการพัฒนาเจริญเติบโตของเขาก็เห็นการพัฒนาตลอดแต่ว่าตอนเล็กๆเขาอยู่กับญาติอยู่นะครับตอนโตตอนหย่านมค่อยๆเอามานี่เริ่มเป็นพ่อพันธุ์ที่ดีของคอกเตาสุภาพอีก1 ตัวนะคะตัวนี้มีลูกของทองคำในคอกในฝูงของเรานี่ก็ประมาณ2 ตัวนะพี่ตัวหน้าตาเขาไปทางทองคำเลยชัดเจนสีผิวชัดเจนอุ้ยนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นเหล่ากอที่เชื่องนะครับที่เชื่องมันสายอันนี้น่าจะเป็นชั้นเหลนชั้นโหลนของทองสุกอ่ะโอ้โหทองสุกเขาเพราะว่าทองคำเป็นลูกแสนลูก9ลูกทองสุกโอ้โห4 สเต็ปนะครับสายเข้ามาอย่างนี้แต่สายแม่เขาคือแม่ก็คือสายลูกของดาวซีพีเป็นดาวซีพีก็ซึ่งเป็นควายเก่าของอุทัยนะครับเป็นเหล่าเก่าอุทัยผสมยีนลงตัวกับเนี่ยครับสายของทองสุกนะครับคือจะทุกอย่างนี้ก็เท่ากับว่าเจ้าดาวสยามนี่ก็คือเป็นควายของอุทัยเลือดอุทัยเกิดที่อุทัยเลยนะครับเป็นไงพี่เต๋อขอซื้อต่อพี่ลุงวินัย 5 ล้าน5 ล้านแล้วเหรอพี่เต๋อให้ผ่อนส่ง4 ปีเหมือนรถยนต์โอเคไหมพี่เต๋อบอกว่าพี่เต๋ออยากจับไข่เขาแย่ละไข่เขาใหญ่มากเลยค่ะพี่ดูได้ไหมครับจับได้ไหมครับลองดูสิลูกเพราะว่ายังไม่เคยจับสักทีดีดแน่เลยต้องจับหางก่อนต้องจับหางเขาก่อนกันเขาสะบัดใส่หน้าเราแต่ไข่เขาใหญ่อันทะเขาใหญ่มากเลยเพราะว่าหนูเคยไปบางที่แล้วแบบอันทะเขายังไม่ใหญ่เท่านี้เลยใช่ตัวน้องยังนิดเดียวอยู่เลยใช่ไม่กล้าแต่อันนี้คือเขาสมบูรณ์เกือบทุกอย่างเลยใช่คือมันก็ส่อการถ่ายทอดพันธุกรรมที่ดีใช่ค่ะคือหนูมองดูว่าขวบกว่าหูยทั้งไข่ทั้งอันทะของเขาทั้งแบบต้นขาของเขาลำตัวของเขาบั้นท้ายของเขาแบบเต็มทุกอย่างเลยอะค่ะดูพี่เต๋ออันนู้นเขามีคาดตรงเท้าเขาเรียกว่าอะไรอะค่ะพี่มันมีคาดหลังดำตรงนี้คาดดำเนี่ยค่ะโอ้โหมีคาดดำด้วยแปลกมากเลยพี่เต๋อแล้วตอนนี้ได้มีการผสมบ้างไหมคะตอนนี้ลองผสมบ้างก็ปล่อยให้ขึ้นอยู่ตัวหนึ่งเหรอคะครับแม่หนึ่งครับติดหรือยังครับยังครับยังไม่ผ่านรอบครับเพิ่งเริ่มแต่ปกติแล้วก็ผสมเทียมครับให้ผสมเทียมว่าอย่างเล็กครับแต่ถ้าติดดีถือว่าลองดูเหมือนกันก็ลองดูเหมือนกันว่าเพราะว่าตัวพ่อเขาเนี่ยคือลองคำเนี่ยก็เริ่มมีทายาทตอนอายุยังไม่ถึง2 ปีเลยครับ2 ปีนะตอนที่มาเลี้ยงกันอยู่แถวนี้ก็เขาผสมได้ลูกไปแล้วสมบูรณ์ไปทางพ่อชัดเจนไหมคะพี่ก็ไปทางพ่อส่วนใหญ่ไปทางพ่อแข้งขาโครงสร้างอุ้ยอย่างนี้แสดงว่าน้ำเชื้อเขาดีมากนะคะเพราะว่ายังไม่ถึง2 ปีเลยอะเขาแล้วเขาแบบผสมติดอย่างเงี้ยใช่ฮะโหสุดยอดมากเลยอะยีนมันเข้ากันยีนลงตัวใช่ยีนลงตัวกันก็โอ้ดูหลังเขานะคะดูหลังปกติเขาจะยืนหลังตรงครับอันนี้มันเป็นพื้นลูกรังก็เลยย่อๆหน่อยก็ปกติถ้ายืนพื้นปูนเนี่ยพื้นปูนซีเมนต์ก็จะหลังตรงเนาะเมื่อกี้คุณแม่เห็นดูเหมือนกันเพราะว่าหลังเขาจะตรงเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยืนสังเกตมาก่อนนะคะก่อนที่จะมาโชว์ตัวเจ้าดาวสยามตรงนี้นะคะดูหน้าตาหล่อเหลามากหล่อไหมพี่เต๋อหล่อกว่าเต๋ออีกอะหล่อค่ะตัวนี้ก็คือเสาเอกครับเป็นลูกทองคำเหมือนกันเกล็ดทองคำอีกหนึ่งตัวครับแสดงว่าอยู่ข้างนี้2 ตัวของลูกของทองคำตัวนี้เขาอายุเขาเท่าไหร่ครับพี่ตัวนี้15 เดือนก็เข้ากับว่า1 ขวบ 3 เดือน1 ขวบ 3 เดือนใช่ฮะแล้วเคยวัดความสูงสำรวจอะไรเขาบ้างไหมครับพี่ตัวนี้เคยวัด146นะตอนนี้146ดาวสยาม153ใช่ความสูงเขาก็เริ่มไล่เรียกกันเพราะว่าตัวนี้เขายังไม่ค่อยมีเนื้อครับคือมันถูกเลี้ยงดูมาโดยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนแรกมันสะดุดนิดนึงตัวนี้คุณมาอยู่กับพี่นานเลยครับตัวนี้ก็เกิดที่นี่ครับเกิดที่นี่แล้วก็มีคนสนใจเอาไปเลี้ยงทำพันธุ์นะครับแล้วก็เอากลับคืนมาครับกลับคืนมาอยู่กับพี่อีก1 ครั้งแล้วตัวนี้คือลักษณะเขาก็ไปทองคำเหมือนกันความสูงเสียทองคำครับกระดูกโครงสร้างดีเดี๋ยวนี้เป็นเสียทองคำไปแล้วเสียแต่หน้าตาเขาก็มาทางพ่อเหมือนกันใช่ครับเมื่อกี้มาเขานอนใกล้ๆกับดาวสยามหน้าตาจะคล้ายกันแต่ความลำตัวใช่อย่างความสมบูรณ์ยังไม่ได้ครับใช่ค่ะลำตัวแล้วก็ความสูงของเขาแตกต่างกันแต่อันนู้นคือเขาได้ทองคำกับดาวซีพีเห็นไหมทองคำกับดาวซีพีอันนี้ก็คือทองคำกับแม่พื้นควายอุทัยแต่พื้นควายอุทัยตัวเขาก็ไม่ธรรมดานะสูง147แม่เขาสูง147ก็ได้มาตรฐานนะแต่ทองคำเขาก็ตัวใหญ่อยู่แล้วเนาะตัวใหญ่ได้ความหนาได้กล้ามเนื้อหลายๆอย่างได้ความสูงได้ลำตัวใช่ไหมพี่เต๋อจำได้เปล่าจำได้พี่เต๋อจำแม่นมากเลยแล้วอยู่ตรงนู้นอ่ะเห็นไหมอันนี้ก็สังเกตง่ายๆก็คือสังเกตถุงเท้าเขาความสูงของเขากล้ามขาของเขาโครงสร้างกระดูกได้ทุกอย่างหรอพี่เนาะได้ฮะโอ้ตัวนี้มีถ้าสมมติมีคนมาให้ราคาพี่ก็อยากได้เท่าไหร่เผื่อพี่เต๋อสนใจมากก็สัก5-6 แสนก็ขายครับก็แบ่งกันไปได้อยู่เนาะแบ่งไปทำพ่อพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนะพี่เนาะนอกจากมีดาวสยามแล้วก็มีเสาเอก1 ตัวแต่ที่หลักๆก็คือเราจะเน้นดาวสยามเป็นหลักก่อนใช่ไหมคะพี่ถ้าตัวนี้ถ้ามีชาวบ้านสนใจอะไรเงี้ยก็สามารถแบ่งไปได้ตัวนี้ไม่ถึงว่าถ้าเลี้ยงดีๆครับก็สามารถเดินสนามได้ครับเดินสนามได้เพราะแข้งขากระดูก ส่วนสูงลำตัวนะครับตอนนี้มันตัวนี้ลักษณะตอนเด็กๆเหมือนพ่อเขาตอนเล็กๆครับทองคำตอนเล็กๆคล้ายๆอย่างนี้แล้วความสูงเขาก็ไปได้เนาะพี่เนาะเพราะว่าปีกว่าๆอย่างเงี้ยไปได้อีกนะครับถ้าเราน้ำเลี้ยงดีๆนะครับเลี้ยงดีๆก็เกรดก็คงจะไม่หนีกระดาษสยามเท่าไหร่นะครับอย่างว่านี่ขึ้นอยู่กับการเลี้ยงหลายๆอย่างด้วยนะคือหนึ่งการเลี้ยงดูแล้วก็ปฏิบัติกับเขาด้วยหลายๆอย่างอย่างเงี้ยแต่ถ้าเอาไปเดินสนามเนี้ยหนูก็มองว่าเขาก็สามารถไปได้นะได้ครับเอาไปได้เพราะว่าน้ำเลี้ยงดีๆเลี้ยงดีๆเอาใจใส่เลี้ยงแยกๆอย่างของผมควายมันเยอะครับเลี้ยงดูไม่ค่อยจะสมบูรณ์มากเท่าไหร่ขนาดไม่สมบูรณ์อย่างนี้หนูยังมองว่ายังแบบผิวพรรณของเขายังสวยงามผิวพรรณเพิ่งเริ่มกลับมาดีครับมาแรกๆเนี่ยผิวพรรณกล้านหมดเลยเมื่อกี้เนี่ยสังเกตได้ตรงนี้ก็จะเท่ากับดาวสยามเหมือนกันนะคะตรงนี้โซนตรงนี้คนนิ่งมากเลยอะค่ะพี่เต๋อชอบเลยอะนี่ดูตรงนี้ได้นะคะนี่ที่สำคัญก็คือกีบเท้าเห็นไหมครับเหมือนกันจะเสมอสวยคือเรากองของทองคำเนี่ยไม่ต้องแต่งกีบครับไม่ต้องแต่งกีบเลยถ้าเราเลี้ยงแบบไล่ทุ่งปกตินะครับถ้าเลี้ยงยืนลงเนี่ยกีบมันจะยาวนี่ตรงนี้เลยใช่ไหมครับพี่เนี่ยตรงนี้ใช่จะกลมเสมอดีส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกทองคำไม่ต้องแต่งกีบครับแต่เมื่อกี้ดาวสยามก็เหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าเท่ากันเลยกีบเท้าเขาจะเท่ากันเดะเลยอะค่ะเขาเชื่องมากเลยอะพี่เต๋อชอบเลยอะปกติตัวนี้ขี่ได้ครับโอ้ขี่ได้ด้วยพี่เต๋อดีใจใหญ่เลยขี่ได้ตรงนี้ก็เหมือนทองคำนะคะเสียทองคำเลยใช่ครับก็จนตอนนี้คือโครงสร้างก็พอเริ่มมาดีแล้วครับแต่ว่าขาดเนื้อใช่ขาดเนื้อหน่อยแต่โครงสร้างเขาไปได้ความสูงได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าดูขาของเขาช่วงขาของเขายาวอย่างเงี้ยค่ะครับในขณะที่ควายอายุแค่ปีกว่าๆเงี้ยมาความสูงขนาดนี้โครงสร้างขนาดเนี้ยก็โอเคครับถือว่าผ่านนะหนูว่าไม่ถือว่าผ่านแล้วค่ะพี่เพราะว่าหนูจากที่ไปมาหลายๆที่คือก็น้อยเหมือนกันนะคะที่แบบปีกว่าๆจะสูงประมาณเท่านี้แล้วอะค่ะใช่ครับแต่ถามว่าสุดไหมอาจจะไม่สุดนะครับในรุ่นของเขาอาจจะไม่สุดนะครับแต่ว่าก็อยู่ระดับต้นๆค่ะนะครับเขาก็ได้พ่อไปเลยเนาะได้พ่อครับก็เขาสวยกับบานกว้างนิ่งมากเลยอะนิ่งกว่าดาวสยามอีกนะเนี่ยสาวเอกโหดูตรงนี้ก็ออกมาแล้วค่ะพี่ลูกมะพร้าวใช่ลูกมะพร้าวเริ่มออกมาแล้วดูตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะครบทุกอย่างเลยอะค่ะเชื่องมากเลยตัวนี้เชื่องมากเลยค่ะแต่กีบเท้าเขาสวยจริงๆนะสวยกว่าเพราะว่าเคยไปบางที่กีบเท้าซ้ายขวาจะเหลื่อมล้ำกันหน่อยๆค่ะแต่อันนี้คือเขาโค้งเสมอกันใช่ค่ะโค้งตรงเข้ากันเลยอะไรอย่างเงี้ยพี่เต๋อเป็นไงบ้างชอบอีกแล้วตัวนี้พี่เต๋อชอบทุกตัวเลยกลับเอาตัวนี้กลับเลยโอเคไหมแล้วหางของเขานี่จะพี่เต๋อชอบหางมากเลยนะเนี่ยเป็นเด็กอยู่ครับหางยังขนยังสั้นอยู่นี่ขนยังสั้นอยู่จริงๆนะครับใช่ครับถ้าเกิดอายุเยอะขนจะยาวครับจะสวยช่วงนี้เขาก็เท่านี้แล้วนะคะเท่าตรงข้อขาของเขาแล้วอ่ะเชื่องจริงๆเลยค่ะตัวนี้เริ่มเชื่องอนาคตอันนี้ดูการยืนของเขานะคะเนี่ยพี่เต๋อทดสอบขึ้นเลยดิได้หรอ ไม่ได้นะคะเขายืนนิ่งดูต้นขาของเขานะคะนี่คือแบบว่าสังเกตได้ต้นขาของเขาจะได้ความกว้างใหญ่มากเลยสูงนี่แล้วที่เขาบอกว่าเล็บเท้าเอ้ยพี่เต๋อเดี๋ยวเขาดีดเล็บเท้านี่ได้ไปทางพ่อหมดทุกอย่างคือจะเท่ากันเลยนะคะสังเกตได้สี่ข้างเท่ากันเลยไม่ต้องแต่งอะไรแต่ตรงนี้มีข้างเหมือนดาวสยามเลยอะค่ะพี่เหมือนกันใช่ฮะจะมีข้างหลังเหมือนกันเลยอะข้างหน้าก็จะจางๆหน่อยก็สอนหรือว่าเสียทองคำนั้นได้ถ่ายทอดพันธุกรรมชัดเจนได้ดี DNA ไปทางทองเสียทองคำใช่ฮะ 99% อย่างนี้พี่ก็ได้มีเสียทองคำมีทายาทประจำข้อของพี่เราสิคะเนี่ยรุ่นต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเป็นควายเหล่าที่น่าพัฒนาตรงที่เขาเจริญเติบโตแบบการพัฒนาการเร็วกว่าเหล่าอื่นที่เคยเลี้ยงนะก็เร็วกว่ามันโตแบบปุ๊บมันโตดีอ่ะเอาง่ายๆโตดีอ่ะคนเลี้ยงชื่นใจค่ะอย่างนี้มาแบบว่าเดือนหนึ่งเรามาขนาดเราคุกคีกับเขาทั้งวันเกือบทุกวันอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งเราเห็นความเจริญพัฒนาของเขายังเปลี่ยนแปลงเลยใช่เราเลี้ยงทุกวันยังเห็นความเปลี่ยนแปลงเลยแต่ว่าคนที่นานๆมาดูทีเนี่ยจำไม่ได้นะใช่ค่ะมันโตหนีครับโตหนีก็ยังทีแรกที่เข้ามาเฮ้ยใช่ ทองคำตัวไหนว่าเติม ถามกันอยู่อะไรอย่างนี้ความแบบว่าเปลี่ยนไปเยอะเหมือนกันนะแบบว่าโตเร็วครับใช่ค่ะช่วงปีกว่าโตเร็วละควายแต่แบบว่าทำไมควายโตแบบก้าวกระโดดมากเลยนะคะพี่คือปี2ปีเนี้ยคือแบบบุ๊บบุ๊บบุ๊บไปเลยไงใช่ครับเขาจะหยุดนิ่งประมาณความสูงของเขาจะหยุดนิ่งช่วงประมาณอายุเท่าไหร่อะปีครับ6 ปีคือจะหยุดนิ่งความสูงอะไรความสูงความยาวหยุดนิ่งแล้วแต่ว่าความกว้างของลำตัวจะขยายช่วง6 ปีทั้งตัวผู้ตัวเมียเหรอใช่ครับ6 ปีก็จะหยุดโตละก็คือความสูงจะหยุดนิ่งแต่ลำตัวจะขยายเขาเรียกขยายเบนภาษาอุทัยเขาเรียกขยายเบนขยายกว้างความกว้างของลำตัวหนูกำลังคิดเอ๊ะควายมันจะหยุดเจริญเติบโตนี่ประมาณเท่าไหร่เนาะกำลังถามกระเต๋ออยู่อย่างเงี้ยทีแรกคิดว่าเป็น7 ปีจะหยุดแบบว่าความสูงความยาวของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนคนนะครับ20ใช่หยุดไหมหยุดนะ20จะไม่ได้สูงได้อะไรแล้วจะได้ขยายถ้าเป็นผู้ชายกินเก่งๆก็พองลงพุงหน่อยใช่ค่ะใช่ถ้าไม่ออกกำลังกายแล้วเหมือนกันเนาะคือหยุดความเจริญเติบโตเหมือนกันเหมือนกับมนุษย์ทั่วๆไปเหมือนกันพี่นะใช่ครับอันนี้ก็คือเป็นแม่พันธุ์ของคอกเราเลยใช่ไหมครับใช่ครับเป็นแม่ออมทรัพย์โอ้อยู่กันมาดั้งเดิมเลยนะครับก็หลายปีอยู่หลายปีครับตอนนี้ก็คือเป็นควายเหล่าอุทัยเหมือนกันควายเหล่าอุทัยครับควายเหล่าอุทัยโอ้ดูหลังเขาตรงมากเลยนะคะแล้วเขาของเขาที่เขาจะยาวสวยมากเลยนะคะคุณเขาใบสีครับเขาใบสีจากที่คุณแม่สังเกตดูเขาจะออกมาเป็นแบบนี้เกือบทุกตัวเลยค่ะอย่างนี้พี่วินัยมีเทคนิคในการดูยังไงบ้างคะดูควายแบบว่าลักษณะของแม่พันธุ์ที่ดีต้องดูสังเกตยังไงบ้างคะพี่ก็ดูเนี่ยเส้นหลังตรงลำตัวเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆตัวผู้แหละคล้ายๆตัวผู้ครับแล้วก็เราก็ต้องดูอวัยวะเพศรังนมดีไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายคือการให้ลูกนั่นแหละครับการให้ลูกอย่างเงี้ยเขาเพศผู้กับเพศเมียลักษณะเขานี้มันจะแตกต่างกันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยค่ะพี่ใช่อันนี้เป็นเขาเพศเมียก็คืออย่างเงี้ยควายเขายาวอ่ะคนไทยเขาเรียกว่าควายเขาเครือมันเป็นเหล่ากอเขายาวมาไม่ใช่อายุเยอะนะแต่เขามันยาวนะครับควายก็จะมีเขาเครือเขาหินก็เขาจะสั้นๆเขาสั้นอายุจะมากแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นการดูอายุควายก็ดูที่ฟันอ๋อดูเขานี่ไม่ได้มันเป็นเหล่ากอเป็นเหล่าเป็นกอต้องดูที่ฟันเป็นหลักอย่างนี้เหรอคะใช่ครับเพราะว่าจากสังเกตเขาของแม่พันธุ์ของคอกพี่อย่างเงี้ยคือเขาจะแบบใบสีอย่างนี้เขายาวมากเลยเป็นเขาเครือคล้ายๆกันหมดทุกตัวเลยอะค่ะพี่แล้วตัวนี้ได้มีการลองวัดดูบ้างไหมคะว่าเขาความสูงของเขานี่สูงอยู่148-149เกือบ150เลยนะคะเนี่ยโอ้โหสังเกตได้เลยลำตัวยาวยาวมากเลยอะวงเขาดีนะครับรังนมดีแต่รังนมเขาใหญ่จริงๆเบอร์เฮิมจริงๆเลยค่ะดูแบบความยาวเขายาวมากจริงๆเลยค่ะพี่ดูสังเกตเท้าของเขาก็เท้าเขาก็สวยดีเหมือนกันนะคะพี่ใช่คือควายเกรดถ้าอย่างนี้เมื่อก่อนนี้ก็ถือว่าไม่ใช่เกรดดีเท่าไหร่นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันก็ต้องเป็นเกรดดีแล้วแหละเพราะมันไม่มีหายากไม่มีข้อบกพร่องเท่าไรเลยอะค่ะพี่ดูก็ยังมีบ้างเป็นบางอย่างครับที่ยังไม่ครบแต่น้อยใช่ไหมคะน้อยแต่น้อยก็คือเอาจุดด้อยน้อยที่สุดอะเอามาเป็นไม่พันอ๋อใช่ครับเพราะว่าถ้าจุดเด่นครบอย่างเงี้ยมันหายากครับและอย่างราคาก็แพงครับแล้วอย่างตัวนี้ค่ะพี่ราคาตัวนี้ถ้ามันเป็นแม่ลูกตัวนี้ก็ราคาก็มีหลักล้านนั่นแหละครับตัวนี้เหรอคะโอ้แม่ออมทรัพย์ก็คือตัวนี้ก็คือหลักล้านขึ้นใช่ติดแม่ลูกอะไรประมาณนี้ครับนี่นะคะสังถูแต่รังนมเขาดีมากๆเลยค่ะรังนมใหญ่มากเลยนี่นะคะเขาเริ่มไม่นิ่งแล้วสังเกตได้ง่ายๆคือควายเหล่าของที่นี่จะเน้นลำตัวยาวหลังตรงคือส่วนใหญ่ควายที่นี่ไม่ได้ค่อยได้จับไม่ได้เล่นมันไม่ได้จับไม่ได้เล่นแต่หลังเขาตรงจริงนะพี่เฟรมหลังดีสามารถไปนอนได้เลยอะค่ะเฟรมหลังดีครับใครที่จะสนใจเรื่องควายเนี้ยติดต่อพี่ได้เลยได้ครับให้ความรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ครับนะคะก็มีมาพูดมาคุยกันนะครับไม่ต้องมาซื้อก็ได้มาหาความรู้นะครับหาความรู้เพิ่มเติม เนี่ยมีควายทั้งควายเผือกควายดำผสมกันอย่างเงี้ยค่ะลักษณะของควายเผือกกับควายดำนี้ข้อแตกต่างกันยังไงบ้างคะพี่การเลี้ยงดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะการเลี้ยงดูเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าควายเผือกเนี่ยเราก็ต้องเลือกตัวที่มันเขาเรียกว่าเผือกที่เป็นเผือกสำลีเรียกสำลีก็คือมีกะน้อยหน่อยแล้วถ้ามีกะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเผือกสำลีไหมคะพี่ถ้ามีกะเขาเรียกควายเผือกแต่ก็เรียกว่าเผือกธรรมดาเผือกธรรมดาครับเพราะว่าที่นิยมเลี้ยงกันก็เป็นเผือกสำลีครับสวยนะฮะก็คือผิวพรรณมันจะเนียนเนียนนะครับมีใบหน้ามีวงเขาที่สวยนะครับเผือกทั่วไปเนี่ยวงเขาไม่ค่อยสวยนะครับแล้วก็อีกที่สำคัญที่สุดคือส่วนสูงจะไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ควายเผือกทั่วไปอันนี้วัดของเขาไหมครับพี่อันนี้นี่คือสูง146ครับ46ในอายุเขา4ปีครับแล้วอยู่กับพี่มานานไหมคะตัวนี้ก็อยู่นานแล้วน้องมอมแมมใช่ตอนที่ท้องป๋าเงินอยู่4 เดือนโอ้นี้ถ้าได้เผือกออกมาก็กำไรแล้วก็ดีเลยครับเพราะว่าตอนนี้เผือกคนนิยมเริ่มมาเลี้ยงเผือกโดยเฉพาะเผือกที่อย่างตัวเขาเองเขาเป็นลูกแก้วฟ้าไงตัวนี้เหรอคะเป็นลูกแก้วฟ้าก็ผสมกับเงินก็พันธุกรรมที่ดีทั้งคู่ทีนี้ชั้นลูกออกมาก็น่าจะโอเคใช่ค่ะถึงว่าทำไมโครงสร้างหน้าตาของเขาไปทางแก้วฟ้าครับดั้งคมมากเลยตัวนี้แล้วเขาใบสีสวยแต่เขาไปทางแม่ป่ะคะอย่างนี้เขาใช่ครับไปทางแม่เขาทางแม่แต่อันนี้เป็นเผือกสำลีจริงๆค่ะกะหากะแทบไม่มีเลยอะค่ะพี่เล็บของเขาก็ออกจะเป็นสีแดงเป็นเผือกอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ตัวนี้พี่ไปเจอที่ไหนมาคะพี่ตัวนี้ก็เป็นควายแถวอุทัยเนี่ยครับที่ผสมเป็นลูกแก้วฟ้าไว้ครับก็มาเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะครับตอนนั้นแล้วตอนนี้มีคนมาให้ความสนใจมีครับมีคนเคยครั้งก่อนเลยเคยคนมาซื้อไปตกลงกันที่550,000นะครับวางมาจำไว้ก็พอดีเขาไม่มีเงินมารับครับไม่มีเงินมารับก็เลยคืนประจำเข้าไปหรอคะครับอ๋อก็เลยอยู่กับพี่ยาต่อไปยาวก็เลยตั้งท้องเงินอุทัยเลยมีคนมาสนใจควายเผือกเพิ่มไหมครับพี่มีเขาก็มีถามเยอะแต่ว่าตัวนี้คงไม่ได้ขายอ๋อไว้เป็นแม่พันธุ์ของเราเก็บประจำคอกเลยอ๋อเก็บแล้วใช่ไหมครับพี่ไม่ปล่อยแล้วใช่ไหมคะถือว่าขายไปครั้งหนึ่งแล้วเขาไม่ไปแล้วเนี่ยเขาส่งสัญญาณให้แล้วอยากอยู่กับเราจริงเนาะส่งสัญญาณแล้วไม่ไปแล้วนะหนูไม่ไปไหนแล้วไม่ไปอยากอยู่ที่นี่แล้วตอนนี้เขากำลังท้องด้วย4 เดือนสังเกตง่ายๆควายเผือกตัวนี้เขาจะนิ่งมากตอนที่หนูมาครั้งแรกตัวยังเล็กอยู่ตัวเล็กใช่ไหมคะแต่เล็กแต่ว่ายังไม่ท้องเล็กกว่านี้ใช่ครั้งแรกยังไม่ท้องเล็กนี่ตอนนั้นเขาประมาณ1เหมือนตัวเท่านี้เองเท่านี้โอ้ผ่านมา1 ปีโตครับโต4 เดือนท้องเขาหูปักเลยอ่ะนี่นะคะดูสังเกตง่ายๆดูขาเขาอันนี้ได้พันธุกรรมมาทางพ่อค่อนข้างมาทางพ่อค่อนข้างเยอะครับใช่ค่ะดูแข้งขาของเขาดูตูดดูเท่ไงดูบั้นตูดของเขาเลยอะค่ะแก้วฟ้าโอ้ยพี่เต๋อไม่ดีเขาและที่สำคัญทางหน้าสันหน้าผากอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าผากสวยมากเลยค่ะดั้งคมใช่ดั้งคมเพราะว่าถ้าเป็นผู้ชายนี่ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะหล่อเลยนะแก้วฟ้าแต่เป็นผู้หญิงนี่เหมือนสระสมุกโด่งอะค่ะการเลี้ยงดูของเขานี่คือเราเสริมอะไรเขาบ้างไหมคะพี่ก็เลี้ยงเหมือนควายดำปกติแล้วตัวนั้นได้เดินสายประกวดกับเขาบ้างไหมคะพี่ปีนี้ไปอุทัยมาได้ที่3มั้งครับเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดานะน้องมอมแมมชื่อมอมแมมด้วยนะคะสมชื่อมากเลยแบบเดียวว่าชอบอาบน้ำคุกอีกแล้วอะไรเงี้ยที่3ในรุ่นเขาครับหรอเป็นแยกกันประกวดพี่ทั้งเพศเป็นควายสแกกังครับรวมกับควายดำด้วยอ๋อเหรอคะคือรวมหมดทุกรุ่นอย่างเงี้ยติดทั้งสีดำสีเผือกอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับเป็นรุ่นของเขามีควายเผือกเข้าไปด้วยครับเขาได้ที่3ไม่ธรรมดานะคะเนี่ยแล้วปีหน้าอย่างเงี้ยทำจัดประกวดอย่างเงี้ยพี่จะส่งมาก็ดูสภาพครับดูสภาพถ้าเขาสมบูรณ์ดีอะไรดีก็ไปร่วมงานครับส่วนใหญ่ก็จะไปร่วมงานเพื่อให้สีสันงานมันดีใช่คือเขาก็นั่นนะพี่เขาสวยจริงเขาสังเกตเขาสวยมากเลยเขาเหมือนเขาแบบควายเหล่าเลยใช่เขาเปิดเขาเรียกว่าเขาใบสีเหมือนกันตัวนี้ครับเขาใบสีทำไมข้อของพี่จะเน้นเขาอย่างนี้ไหมคะพี่หรือว่าคือมันเป็นเสน่ห์ควายเนี่ยที่ผมบอกว่ามันมีเสน่ห์ที่เขาค่ะครับมีเสน่ห์ที่เขาด้วยตัวดีอะไรสวยมากแต่เขาจี้หรือเขาแบบงองงุ้มมันยังไงไม่รู้นะแต่ถึงเนี้ยมันถือว่ามันมีสง่าเนี่ยมันมีราศีนะครับมองแล้วมันเหมือนเปิดอลังการคือมันรับกับลำตัวไงเวลาเขายืนปุ๊บเนี่ยหรือว่าเขายืนมองอะไรเบิ่งตกใจนี่มันจะสวยมาก นะครับลักษณะเขาแบบนี้มันมีเสน่ห์อ๋อมีหน้าทำไมข้อหนูก็สังเกตข้อของพี่จะเน้นเขาลักษณะอย่างนี้เป็นหลักเลยนะคะสังเกตได้ใช่ครับมันจะสวยก็เป็นพันธุกรรมเป็นพันธุกรรมครับปลายนอกจากลำตัวดีแล้วโครงสร้างดีแล้วเขาดีด้วยเนี่ยก็ถือว่าสุดยอดสังเกตเขาจะแบบอย่างนี้สวยแล้วบางตัวหนูเคยเห็นเขาแบบลู่ๆไปทางข้างหลังนี้ก็เรียกว่าเขาอะไรอะคะพี่เขาก็เลยเขาลู่ควายเขาลู่จะมองทีก็เรียกควายเขาแปลกใช่ครับอาจจะไม่ใช่พันธุกรรมอาจจะเป็นการผิดรูปผิดร่างนะครับผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยความผิดปกติของเขานั่นแหละครับแต่ปกติควายส่วนใหญ่จะเขาสวยเขาสวยก็จะเป็นเขาใบสีอย่างเงี้ยแหละครับพี่โดยเฉพาะเขาควายเผือกเนี่ยจะหาเขาสวยๆไม่ค่อยมีส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขากลางเขางุ้มเขาตรงคาราบาวอะไรไปงั้นเขาใบสีอย่างเงี้ยหายากไม่ค่อยมีแล้วตอนนั้นพี่ได้มาที่ราคาดีไหมพี่ตอนนั้นก็ได้มาตอนเล็กๆของเขาอะก็สมราคาที่ซื้อมานะครับก็สมราคาตัวเขานั่นแหละแต่ตอนนั้นเขามอมแมมมากเลยตัวไม่น่าอยากได้หรอกครับตอนนี้ก็มาด้วยพันธุกรรมที่เขาโตรู้ว่าเป็นลูกแก้วฟ้าก็ซื้อเอามาเลี้ยงครับก็โตตามที่เราคิดนะหนูว่าทางด้านพันธุกรรมนี่ก็มีส่วนสำคัญมากเลยครับที่จะแบบเลี้ยงอย่างการคัดเลือกเนี่ยถ้าเกิดเราดูพันธุกรรมเนี่ยเรายิ่งเรารู้ประวัติพ่อแม่เขาเนี่ยสามารถซื้อได้เลยนะครับคือมันจะโตให้เราเห็นนะวันหนึ่งมันต้องโตให้เราเห็นนั่นแหละขึ้นอยู่กับน้ำเลี้ยงอยู่เหมือนกันน้ำเลี้ยงดีมันก็โตดีนะครับถ้าเกิดพันธุกรรมดีเราไปเลี้ยงแบบอดอยากมันก็ไม่โตโตเท่าที่ควรครับแต่ไม่โตมากอย่างนี้คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูของเราเป็นหลักด้วยเนาะใช่ครับการเลี้ยงดูและการดูแลของเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเลี้ยงแบบปล่อยเขามันก็ต่อให้พันธุกรรมดีขนาดไหนเขาก็ไม่พัฒนาโตได้ระดับหนึ่งแต่ว่าไม่โตแบบคือไม่เต็มโคไม่เต็มพันธุกรรมความสูงอาจจะไม่ได้ความใหญ่อาจจะไม่ได้เท่าพันธุกรรมของเขานะครับการเลี้ยงดูสำคัญตอนนี้คือคนสนใจมาโทรมาปรึกษาพี่วินัยเยอะอย่างเงี้ยแล้วพี่วินัยได้ให้คำแนะนํำยังไงบ้างคะพี่ก็คือครั้งแรกก็คือให้คำแนะนำการเลี้ยงควายเนี่ยก็คืออย่างที่บอกนะครับหนึ่งใจมาหรือยังใจอยากจะเลี้ยงควายแล้วใช่ไหมสถานที่พร้อมไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการคัดเลือกพันธุกรรมครับเรื่องพันธุกรรมแหล่งพันธุกรรมที่ดีแหล่งพันธุกรรมที่เขาพัฒนามาชัดเจนนะจนประจักษ์เนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปอย่างน้อยต้องมีกูรูที่ดีเนาะเป็นกูรูที่ดีเพราะเดี๋ยวนี้กูรูเยอะไปหมดครับก็บางท่านก็อาจจะไปผิดพลาดไปเจอกูรูที่เขาไม่จริงใจนะครับก็เสียเวลาไปเสียเงินเสียเวลาไปถ้าไปกูรูที่เขาจริงใจเอากันจริงๆดูแลกันจริงๆตั้งแต่ขายนะครับดูแลเรื่องเลี้ยงดูแลยันตลาดการขายก็ช่วยเขาขายด้วยประมาณเนี้ยคือคนนั้นประสบความสำเร็จแล้วอย่างของพี่นี่คือนอกจากให้คำปรึกษาแล้วเปิดราคาควายแล้วคือจำหน่ายแบ่งควายไปอย่างเงี้ยครับพี่แล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดปัญหาเงี้ยคือแบบว่าคนที่มาแบ่งควายจากพี่ไปเงี้ยคือเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยเราสามารถมาขายคืนพี่ได้ได้ผมก็ซื้อมาต้องหลายตัวแล้วคือแบบว่าแบ่งจากพี่ไปเนี่ยเหรอคะใช่ครับใช่ครับยิ่งลูกในท้องที่เราผสมไปด้วยนะจะรับซื้อหมดรับซื้อหมดครับโอ้ดีจังเลยอะครับรับซื้อในราคาตามสภาพตามเนื้อผ้านะครับเกรดดีเราก็ซื้อแพงขึ้นไปเกรดธรรมดาก็ซื้อตามธรรมดานะครับก็คือแบบว่าซื้อที่นี่รับซื้อด้วยทั้งแบ่งออกทั้งรับซื้อคืออะไรอย่างเงี้ยคือบางทีอย่างคนซื้อไปมีปัญหาเลี้ยงไม่ได้หรือไปเจอปัญหาแบบหลายด้านนะครับที่ไม่สามารถเลี้ยงเขาได้เงี้ยก็รับคืนรับซื้อคืนมาก็คืนในสภาพอย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดตอนซื้อไปมันสมบูรณ์ดีอะไรดีก็ซื้อตามเดิมแต่ก็เอาไปแล้วไปเลี้ยงผอมเลี้ยงแบบเกิดความเสียหายเราก็ต้องลดหลั่นราคาลดราคาตามต้องตามสภาพนะแต่ว่าเรารับคืนเราก็รับซื้อคืนนั่นแหละต้องดูสภาพควายด้วยนะคะคือแบบว่าคือจากของเราไปสภาพโอเคอย่างนี้แล้วตอนที่จะขายให้เราคืนอย่างเงี้ยเราต้องดูสภาพว่าจะมาแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยคิดตามราคาเนื้อผ้าเลยแต่ก็น้อยครับส่วนใหญ่ก็น้อยไม่ค่อยมีก็มีตัวหนึ่งตัว2 ตัว20กว่าปีก็มี2ตัวนี่แหละคือเขาเดือดร้อนจริงๆครับอีกรายนึงก็จะเอาเงินไปปลูกบ้านอีกรายก็อะไรแฟนคลอดลูกไม่มีคนเลี้ยงคนอะไรก็เอาคืนมาก่อนเดี๋ยวมีโอกาสก็จะซื้อกลับไปใหม่ประมาณนี้เพราะว่าเขาก็ภาวะจำเป็นของเขาแต่ละคนนะพี่เนาะ สำหรับวันนี้นะคะคุณแม่กับน้องเต๋อนะคะต้องขอขอบคุณคุณพัชรพลมากเลยค่ะขอบคุณค่ะแล้วท่านใดนะคะอยากจะโทรมาปรึกษาได้ที่เบอร์ไหนคะพี่081ครับ3956297นะครับมีทาง Facebook ก็ชื่อพัชรพลเตาสุภาพอะไรอ๋อนี่นะคะคุณแม่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณแม่น้องเต๋อแล้วก็คุณพัชรพลขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย